นผีเสื้อนะคะต้นผีเสื้อมีเพื่อนๆในเฟซบอกว่าต้นนี้ขยายพันธุ์ได้นะคะโดยการตัดแล้วก็ปักชำเอานะคะแล้วก็ลองดูนะคะต้นนี้ซื้อมาหลายเดือนแล้ว 4-5 เดือนแล้วนะคะดอกก็รวยแล้วก็ไปหลายรอบแล้วตัดมีเพื่อนๆบอกว่าเมื่อดอกเขาบานแล้วนะคะเราต้องตัดตรงนี้ออกนะคะตัดออกเหี่ยวแบบนี้แล้วตัดออกนะคะแล้วเขาจะแตกพุ่มกอใหม่นะคะแตกยอดใหม่เพื่อจะได้ออกดอกรอบต่อไปก็ลองทำดูก็ได้ผลนะคะแล้วก็ซื้อมาไม่เคยรู้เลยนะว่าเขาขยายพันธุ์โดยการปักกิ่งนะคะแล้วก็เอาไปปักกิ่งนะอันนี้ปักไว้หลายเดือนแล้วก็ปรากฏว่าปักได้นะคะเห็นไหมนี่เราไปปักกิ่งนะคะนี่เริ่มตั้งดอกแล้วเริ่มตั้งดอกแล้วสำเร็จไป1กระถางนะคะแล้วก็อันนี้เพิ่งตัดมานะคะเพิ่งเอามาปักยังไม่รากยังไม่ออกนะคะนี่เห็นไหมตัดนะคะลองดูนะคะเผื่อเพื่อนๆอยากขยายพันธุ์นะคะเราก็ไม่รู้หรอกว่าขยายตัดตรงไหนแต่ว่าของเราก็มาเนี่ยตรงเนี้ยตัดเอาอย่าให้มันแก่มากนะคะประมาณตรงเนี้ยเด็ดออกมาหรือว่าใช้กรรไกรตัดกิ่งตัดนะคะแล้วก็ปักกระถางรวมๆกันรดน้ำไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวรากเน่าเฉะมากก็จะเน่านี่นะสำเร็จไปแล้ว1กระถางเดี๋ยวจะมาอัปเดตน้องหลังจากปักชำให้ดูนะคะ